วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เจอกับพี่ย่าในป่านะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเราจะได้เห็ดหรือเปล่านะคะทุกคนตะกี้นี้ก็มีได้ดอกหนึ่งสองดอกเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามารุ้นกันว่าวันนี้จะหมานหรือไม่หมานนะคะทำไมวันนั้นพี่ย่ามาแล้วไม่เจอยังได้อยู่นะคะทุกคนใช้ได้ค่ะใช้ได้เดี๋ยวพี่ย่าจะเอาไปด้วยนะคะโอ้ยแก่เสียดายจังเลยไม่คิดว่าป่านี้เห็ดจะออกนะคะทุกคนแต่เห็ดออกเฉยเลยค่ะโอ้ยไม่ได้ค่ะแก่แล้วค่ะแล้วก็ไว้เป็นเชื้อเหมือนเดิมนะคะไปค่ะโอ้ยอันนี้เป็นเห็ดที่พี่ย่าชอบนะคะแต่ไม่ได้แล้วค่ะโดนกินเนาะคนเรามาช้าทุกคนไม่เอาค่ะนี่ดอกนึงค่ะถ้าจะเอาก็เอาได้แต่พี่ย่าไม่เอาดีกว่าเนาะใส่ถุงมือนะจ๊ะนี่ดอกนี้ได้ค่ะดอกนี้ได้ค่ะทุกคนทุกคนพี่ย่าเจอเห็ดเกลือค่ะยังงามเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะงามมากอุ้ยชอบมากเลยค่ะเห็ดเกลืออร่อยมากค่ะทุกคนพี่ย่าชอบกินโดยเฉพาะดอกเล็กๆนะโอ้ดอกนี้มันก็ดีอยู่ทุกคนเห็ดเกลืออร่อยค่ะพี่ย่าชอบอันนี้ก็ใช่ค่ะอันนี้ก็เห็ดเกลือค่ะนี่ค่ะโอ้ดอกนี้ไม่น่าได้แล้วค่ะเอาไว้เหมือนเดิมแต่พี่ย่าจะเอาดอกนี้แทนนะคะเพราะว่าเกลือเอาเกลือไปทำเชื้อแต่อันนี้แก่แล้วไม่เอาเอานี่ค่ะเห็ดเกลือค่ะแต่ว่าแก่แล้วนะคะเอาไม่ได้ค่ะทุกคนอย่าเอาเขาเลยไว้นี่แหละค่ะรัดเชื้อไม่ได้จ้ะแก่มากเห็ดเกลือค่ะแก่แล้วค่ะทุกคนเขาแก่ค่ะเอาไม่ได้เนาะเสียดายจังแล้วดูเครือของเขานะคะดูต้นเขานี่ค่ะยาวมานี่ค่ะนี่คือต้นของเขานะคะเพื่อความอยู่รอดนะทุกคนนะก็ต้องเลื้อยยาวออกมาเอาแสงแดดนู่นต้นของเขานู่นค่ะดอกฟันสิงโตThank you.
พื่อความหอมเติมพริกไทยดำนิดหน่อยคนให้เข้ากันโคเล่โคเล่พี่น้องเอ้ยเห็ดจะมีความน้ำนะคะเพื่อนๆน้ำเห็ดจะออกมาค่ะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะคะให้น้ำเห็ดมันแห้งงวดลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ตักออกมาทานได้ค่ะหอมและอร่อยมากใส่ขนมปังใส่หน้าขนมปังก็ได้นะแล้วก็กินกับข้าวก็ได้ใครอยากจะใส่ผักชนิดไหนไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักชีแล้วแต่เราจะดีไซน์เลยนะจ๊ะหวาน